ก็ต้องบอกว่าดีใจครับผมที่แฟนดูละครแล้วก็ชื่นชอบในเราสองคนอะไรเงี้ยจนแบบมีกระแสต่อจากละครจบอะไรเงี้ยครับผมแฟนแฝดที่แปลว่าของพี่เชฟเปิดใหม่อ่ะคือแบบผมก็นำขึ้นไม่คือต้องเล่าก่อนว่าแล้วแฮชแท็กนี้มันมาจากเป็นประโยคนึงที่พระเอกพูดกับนางเอกในเรื่องแล้วแฟนๆเขาก็เอามาปรับเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยเพราะเขาอินไงเขาอินในตัวคาแรคเตอร์แล้วก็อินในเราสองคนอะไรเงี้ยครับผมเราเหมือนจะอินไปแล้วด้วยตอนนี้ไม่ครับไม่ผมกับผมกับลิศก็เราก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับผมแต่หลายๆสัมภาษณ์หลายๆครั้งเราดูเขินมากเลยเขินครับเวลาใครถามถึงผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็จะเขินๆหน่อยเหมือนเราจะมีปฏิกิริยากับลิศที่ต่างจากผู้หญิงอาจจะเพราะเราเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยกันแหละมั้งครับผมเวลาใครมาถามอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราพูดถึงเพื่อนยังไงดีนะอะไรเงี้ยผมว่าจะเป็นเขินหน่อยอยากจับวิวอะไรเงี้ยเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็เห็นนะเห็นในแฮชแท็กเห็นอะไรเงี้ยเราก็แอบเข้าไปดูบ้างเงี้ยบางทีมันแท็กมาเงี้ยเราก็เข้าไปดูเงี้ยก็ตลกดีครับบางทีเขาก็จะแบบชงๆกันจิ้นๆกันอะไรเงี้ยครับคอยตามมั้ยเวลาเขาชงๆจิ้นๆอะไรนะฮะวันไหวคอยตามมั้ยเวลาเขาชงๆจิ้นๆหมายถึงตัวผมเหรอตัวเขาเองอ่ะกับลิสกับวันไหวกับลิสเหรอครับเราสนิทกันครับผมเราสนิทกันก็อาจจะเพราะว่าทำงานด้วยกันตลอดนะครับก็เลยไม่ได้มองเรื่องหวั่นไหวหรือเปล่าแต่คนมองว่าแบบเราจีบเขาอะไรอย่างนี้จีบแหละเลยจีบเป็นการจีบแบบนึงผมต้องเก็บอาการหน่อยครับแต่สัมภาษณ์ผมกระดิกระดาเหลือเกินไม่หรอกครับคือด้วยความที่มันสนิทกันมากๆครับบางทีเราพูดอะไรออกไปมันอาจจะเป็นฟิลแบบฟิลเพื่อนฟิลอะไรเงี้ยอยากให้มันสนุกมากกว่าอยากให้คนดูแล้วแบบแบบคู่นี้มันตลกดีนะอะไรเงี้ยครับไม่อยากให้แบบมานั่งมองว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบคลิปลุกหรืออะไรอย่างงี้การอะไรอย่างเงี้ยครับเค้าก็เคยเรื่องนี้กับลิศนะว่าเอ้ยเราถูกกระแสจิ้นเยอะมากๆเลยนะอะไรจริงๆเวลาที่แบบไปทํางานด้วยกันพวกนี้ก็จะมีงานด้วยกันบ่อยใช่มั้ยก็ถามถ่ายตลอดว่าแบบเอ้ยโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็แบบตอนนี้มันแบบมีคนอินนะเพราะว่าด้วยละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆหลายๆอย่างก็ทําให้คนอินในตัวเรา2คนโอเคหรือเปล่าก็บอกว่าเค้าโอเคใช่มันรู้สึกยังไงครับพอถูกจับตามองว่าจะต้องรักกันจิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกผมมองว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลามากกว่าครับผมณตอนนี้มันคือเหมือนกับว่าเราเล่นละครด้วยกันแล้วก็แสมันก็ตอบรับก็ดีแล้วพอหลังจากนั้นมันมีงานต่างๆออกมาที่มันแบบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติของเรา2คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มองไม่ได้แบบฟิกอะไรอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันไปเรื่อยๆของมันดีกว่าครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่ออย่างนี้อย่างนี้เองก็บอกว่าก็เป็นผู้ชายคนแรกที่สนิทที่สุดใช่ครับเขาก็เป็นเพื่อนผู้หญิงคนแรกที่ผมสนิทเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงในวงการเราก็ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงนะเราก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าก็มีครับมีครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทกันขนาดเท่ากับดิสอะไรอย่างเงี้ยเพราะเล่นอะไรเทปทำให้เราไปสนิทกันได้แบบก็เล่นละครด้วยกันนี่แหละครับเล่นละครด้วยกันแล้วก็มันดันบังเอิญว่าแบบมีผู้คนผู้จัดการคนดูแลคนเดียวกันด้วยแล้วมันก็มีงานต่อกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าทำให้เราสนิทกันเพราะว่าคือตอนอยู่ในกองเงี้ยเราก็คือเขาเป็นคนเงียบๆใช่มั้ยครับแล้วผมเองก็แบบเราไม่อยากให้บรรยากาศกองมันเงียบไงก็เลยชวนเขาคุยไปมาก็สนิทไปเองอะครับอย่างความสัมพันธ์ตอนนี้คือมันมากกว่าแบบตอนที่ถ่ายละครมั้ยครับ มันก็สนิทขึ้นครับสนิทขึ้นเรื่อยๆครับผมยิ่งทำงานยิ่งเจอกันบ่อยขึ้นมันก็สนิทขึ้นเรื่อยๆอยากพัฒนามั้ยครับโอ้อันนั้นต้องเป็นเรื่องค่อยโหเรียกอะไรนะอนาคตเหรอในอนาคตดีกว่าในแรงยุ่งมีผลอะไรนะครับแรงยุ่งมีผลมั้ยไม่แน่นะฮะไม่แน่ครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ทั้งคู่ก็มีงานผลงานคู่กันเรื่อยๆออกมาให้แฟนๆได้ดูกันเรื่อยๆเอาเป็นว่าเราซัพพอร์ตกันที่ตัวงานดีกว่าให้กำลังใจเราสองคนอะไรเงี้ยเป็นสเปคเราไหมคะก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักครับผมก็สเปคไหมอ่ะมันก็น่ารักครับก็เป็นคนน่ารักที่ใส่ดีด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเข้าใจเราหมายถึงว่าเข้าใจรับฟังคนอื่นได้ดีอะไรเงี้ยครับผมเราก็รู้สึกว่าเวลามีใครมานั่งฟังเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็บ่อยนะครับบ่อยหลายเรื่องครับตอนอย่างอยู่ในกองเลยแล้วก็ปรึกษาตลอดเวลาทำงานด้วยกันเลยเพราะเราต้องเข้าซีนด้วยกันเยอะมากๆแล้วบทมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยผมก็ปรึกษากันตลอดส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องอะไรครับอุ้ยสัพเพเหระเลยครับทุกเรื่องครับผมนี่แหละคุยคนเดียวเขาไม่ค่อยคุยหรอกครับผมจะเล่าเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างนี้มากกว่าละครจบแล้วคุยอะไรยังไงกันต่อก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยเรื่องงานมากกว่าว่าเอ้ยแบบเอ้ยฟีดแบ็กตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงต่อแบบวางแผนยังไงต่อในอนาคตว่างานจะเป็นยังไงไปเวไหนแบบเป็นไงบ้างมีงานอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องทั่วไปแล้วคุยหาเรื่องก็ไปเรื่อยครับผมก็คุยไปเรื่อยไลน์ต้องไหมไลน์คุยกันทุกวันไหมไลน์ตลอดก็มีบ้างครับมีบ้างถามถ่ายอะไรอย่างงี้มากกว่าผมว่าแบบแบบวันนี้ทํางานมั้ยเหนื่อยมั้ยอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็บางทีเราก็ทํางานคู่กันด้วยอะไรอย่างงี้ครับผมก็ถามเอ้ยเดี๋ยววันนี้ไปกี่โมงงี้ๆเดี๋ยวเจอกันนะอะไรเงี้ยงานอีเวนต์คู่ติดต่อมาเยอะมั้ยก็ในการทํางานณตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบเป็นรีวิวกันมากกว่ารีวิวคู่รายการแล้วก็เดี๋ยวมี MV ครับมี MV ก็เพิ่งไปถ่ายกันมาของพี่ลิเดียครับผมก็ฟังติดตามด้วยคุยกันบ่อยก็คือรอวันเค้าใจอ่อนหรือเปล่าไม่ครับไม่คือด้วยความเป็นเพื่อนไงความเป็นเพื่อนไงความเป็นเพื่อนแต่ล่าสุดมันเหมือนมีคนไปจับผิดโร
ว่าเราไปซูเปอร์ที่เดียวกันอ๋ออาจจะเพราะว่ามันซูเปอร์มันก็มีไม่กี่ที่หรอกนะครับในองศาดวงไฟมันใกล้แล้วครับไม่คือซูเปอร์แต่ละซูเปอร์มันเหมือนกันแหละครับผมบางทีเราอาจจะไปถ่ายมุมเดียวกันหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับจริงคนละวันนะคนละวันที่ทำอาจจะเป็นซูเปอร์เดียวกันอะไรเงี้ยของคนใครถ่ายให้น้องสาวครับแล้วเราถ่ายไอริสไหมเขาน่าจะไปกับเพื่อนครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปยังมีโอกาสไปเที่ยวกับสองคนบ้างยังครับยังส่วนใหญ่ไปก็แบบสมมติถ้าไปแบบหลังเริ่มงานก็จะมีผู้จัดการไปด้วยตลอดเหมือนแบบเราเสร็จงานก็แวะไปกินข้าวอะไรด้วยกันไม่ครับเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เหมือนแบบเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าเออฝากแบบช่วยกันดูแลด้วยอะไรเงี้ยแบบทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับว่าฝากกันก็ได้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมใช่ครับก็เดียวกันเป็นตอนนี้อะโอ้ยผมว่าผมจะไปดูแลใครเขาได้ครับช่วงนี้ดูยังไม่พร้อมดีกว่าครับยังไม่พร้อมเดี๋ยวไว้พร้อมอีกประมาณสักพักแล้วกันนะพี่นะเดี๋ยวไว้พร้อมผมจะบอกพี่นะบอกซี่สิบอกพี่แล้วกันอย่างตอนนี้คือเราแบบเรียกแทนได้ว่าอะไรอะคะก็ไม่ได้แทนว่าอะไรก็เรียกลิสเรียกก๊อตอะไรเงี้ยก็ทั่วไปครับเราเขาอะไรเงี้ยจริงจริงรักเนาะไม่ครับไม่ถึงขนาดจริงก๊อตโอ้โหพี่ที่ชงเก่งมากเลยอะผมขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหจริงก๊อตอยากรู้สึกอยากพัฒนากับลิชี่ว่าไงถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรยังเร็วไปที่จะตอบมากกว่าพี่เนาะลิชี่คืองานก่อนก็เขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่น่ารักครับผมใช่เป็นคนที่น่ารักโอเคนะลุ้นเนาะลุ้นกันไปครับผมตอนนี้ก็ฝากซัพพอร์ตผลงานของเรา2คนด้วยดีกว่าครับผมมีผลงานมาให้เรื่อยนะครับฝากติดตามด้วยครับผมได้ครับขออัปเดตการพ่อเนี่ยครับคุณพ่อตอนนี้ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับผมก็เราเหมือนกับว่าเมนเทนก็คือดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมครับผมตอนนี้คุณพ่อก็ดูแลอยู่ที่บ้านซึ่งมีคุณแม่แล้วก็มีพยาบาลคอยดูแลไปเรื่อยครับผมก็ระยะเวลาตอนนี้ก็จะร่วมปีแล้วครับผมใช่ในอนาคตก็ตอบไม่ได้ครับว่าจะเป็นยังไงต่ออาการตอนนี้คือยังไม่เหมือนเดิมไม่ครับผมก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวอะไรมากแต่ว่าหนักไปกว่าเดิมหรือว่าคือไม่ได้หนักไปกว่าเดิมไม่ได้ติดเชื้อหรือแย่ลงแต่ว่าแค่ยังเหมือนเดิมก็คือหมายถึงว่าก็ไม่ได้ตอบสนองดีขึ้นเหมือนตอนที่เขาแบบยังไม่เป็นอะไรมากก็คือนิ่งๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีแบบขยับตัวบ้างนิดหน่อยแล้วการรักษาตอนเดือนมันอยู่ตัวยังไงตอนนี้เมนเทนครับตอนนี้อยู่ตัวแล้วครับผมก็ต้องรอปฏิหารนะฮะถ้าสำหรับผมนะแล้วก็รอคุณพ่อฟื้นตัวเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อจริงๆก็อาจจะต้องใช้เวลาเห็นคุณพ่อแบบนี้ทุกวันตอนกำลังใจมันยังไงบ้างครับในการครับจริงมันก็ท้อนะครับท้อนะมันก็เหมือนกับว่าเราก็แบบอยากให้มันแก้ไขได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ต้องดูแลกันไปครับเยียวยากันไปแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับในวันที่เขายังแบบยังมีลมหายใจอยู่เราคิดแค่นี้เลยครับโอเคไหมครับโอเคตอนนี้ขอเดี๋ยวนิดนึงดีใช่ครับขอบคุณครับครับ